ไปโรงงานนะเป็นดูคนแรงจังหวัดเรานะเพราะผมโดนอย่างนี้ผมอยู่กับโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมาปลาตายน้ำเน่าอย่างนี้นะครับผมต้องทนนะรู้ปะคนในชุมชนผมต้องทนนะครับก็อยากให้รู้ว่ามันทรมานนะครับใครอยู่กับน้ำเน่าไอ้นี่แค่แป๊บเดียวคุณก็เป็นคนมาเช็ดคุณเช็ดเองนะครับน้ำเน่าในคลองปทุมแบนน้ำเน่าในคลองมะเดื่อนะครับเป็นมา20ปีเรายังโดนอย่างนี้เลยเรายังโดนเมินเราจะร้องเรียนยังไม่มีน้ำหนักเสียงเลยก็จะบ้านตาดำๆจะไปร้องเรียนได้ยังไงนะครับนะครับวันนี้เองผมบอกว่าผมตั้งใจจะมาแล้วว่ารู้ว่าต้องโดนอะไรรู้ว่าต้องเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับนะนะถ้าไม่อยู่ในถังตำรวจมาดึงจับมันนะในถังไปแค่เท่านั้นในประเทศที่ไหนก็เหมือนกันเทียบกับพื้นดูซิมันเห็นไหมนะครับอาจจะมีคนประเทศผมโดนแย่งถังตอนนั้นผมก็สะบัดเท่านั้นเองนะจะโดนใครบ้างก็ขอโทษผมก็โดนนะผมก็ตัวก็เหม็นนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่อยากจะรู้ชาวบ้านเดือดร้อนนะงั้นชาวบ้านเดือดร้อนเจ็บตัวนะครับเราก็เจ็บตัวบ้างไม่มีอะไรได้มาฟรีครับผมบอกเลยนะครับ